ครับการแข่งขันฟุตบอลกีฬาระหว่างเรียนครับรุ่นอายุไม่เกิน16ปีครับประเภทก่อประจำปีการศึกษา2566ครับหรือเรียกชื่อสั้นๆว่ากรมพละศึกษาเดรีนิวครับครับโดยฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน16ปีครับจะทำการแข่งขันกันครึ่งเวลาละ40นาทีเท่านั้นนะครับเนื่องโดยต้องเซฟทางด้านร่างกายของน้องๆนักกีฬาด้วยครับอายุเพียง16ปีเท่านั้นครับอายุ16ปีแต่ว่าความสามารถแล้วก็ความกล้าหาญของน้องๆนี่สวมชุดประจำโรงเรียนลงมาแข่งนี่ต้องยอมรับหัวจิตหัวใจของน้องๆในสนามด้วยครับทั้ง22คนครับเริ่มแบทเทิลครับคู่ระหว่างโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยครับพบกับโรงเรียนปทุมคงคาครับจังหวะแรกเสียฟาวไปก่อนครับ8วินาทีเท่านั้นครับผู้ตัดสินวันนี้ครับทีชัดแล้วยิงลูกนี้โอ้โหตรงกรอบครับแต่ว่ายังไม่ผ่านมือของทีชัดครับได้ทักทายก่อนครับทางฝั่งปทุมคงคาครับภาพช้ากันนี่ครับได้บรรจงปั่นให้เขากรอบก่อนนะครับจังหวะแรกของเกมนี้ครับปทุมคงคาศักดิ์สิทธิ์แทงมาให้ตรงนี้แล้วลองยิงโอ้โหโดนชนเสาครับไม่ได้ครับโอ้โหโอกาสจะขึ้นนำของสวนกุหลาบวิทยาลัยครับโอ้ยิงตรงนี้ครับผู้รักษาประตูได้แค่เซฟด้วยสายตาเลยครับดูภาพช้าครับจังหวะแทงหลุดมาตรงนี้ครับโอ้โหแล้วได้ลองกดครับแต่ว่าบอลยังไม่ตรงกรอบเท่านั้นเองครับสำหรับหมายเลข15ก็ดูตรงนี้กันอีกครั้งครับไหลมาแล้วได้สะบัดตรงนี้บอลมันโอ้โหค่อยๆกลิ้งแต่ว่าไปชนเสาอะไรครับสำหรับสวนกุหลาบเสียบอลตรงกลางสวนกุหลาบจะโต้ขึ้นมามีพื้นที่ด้วยครับปริศปริศตามช่องแล้ว 1-2 คือมาปริศริมเส้นวนกลับมาลองซัดลูกดีบอลโอ้โหไม่ตรงกรอบครับของสวนกุหลาบแฟนๆในสนามเริ่มปลุกเร้ากันแล้วครับนี่ครับโอ้โหต้องชมความขยันเลยครับของปริศครับไปแย่งบอลมาแล้วบอลมาเข้าทางน่าจะหมายเลขนี่โอ้โหต้องชมปริศครับปั๊มมาแล้วไหลให้เพื่อนตรงนี้ได้วิ่งมาซัดเลยครับเป็นชินพลบุญมากครับได้จบสกอร์เมื่อสักครู่ครับสลับออกหลังไปครับเปิดเข้ามาแล้วชินพงศ์ได้ซ้ำลูกนี้แล้วเรียบร้อยครับประตูแรกของทัวร์นาเมนต์นี้มาแล้วครับสำหรับนักเปิดสนามครับสวนกุหลาบวิทยาลัยครับอู่ขึ้นนำเร็วแบบนี้ครับน่าสนใจเลยครับพลาดยากครับหมายเลข3ครับบุญจะพบขุนศรีครับนี่ครับหูจังหวะยิงตอนแรกเลยเหมือนจะแป๊กไปแล้วครับสำหรับชินพงศ์ครับแต่ว่าบอลมันยังไปก็ทางคุณจะพบเลยครับโอ้โหซ้ำตรงนี้แล้วไปฉลับครับยืนยันครับเป็นประตูของบุญจะพบขุนศรีครับพยายามจะไปกับบอลเองก็โดนเข้าช้าเมื่อสักครู่ครับเอาแล้วหลุดมาครับปั๊มชนะด้วยครับบุญมนัสแล้วยิงตรงนี้โอ้โหแถวสองยิงเรียบร้อยครับ1ต่อ1แล้วครับโอ้โหในยังไม่ถึงครึ่งนึงของครึ่งเวลาแรกเลยครับ1ต่อ1ไปแล้วครับแฟนๆประตูของเขาวันนี้ได้เฮกันแล้วครับภาพช้ากันก่อนครับจังหวะยกมาให้ตรงนี้ครับบุญมนัสใจเมืองครับมีเวลาได้ล็อกตรงนี้เอาชนะมาได้ครับแล้วได้บรรจงปั่นของเสาแรกจบไม่ถึงแต่ว่าบอลยังมีตัว2ครับปทุมคงคาตามมาซ้ำในตรงนั้นก็พลาดยากเลยครับวิ่งตามมายิงตรงนี้ครับหมายเลข17ครับทางด้านธีทวัฒน์เพชรลักษณ์ครับโอ้โหจมูกไวมากๆครับตามมาซ้ำแล้วด้วยความแรงของบอลเลยครับนี่ครับโอ้โหพยายามจะมาเซฟเหมือนกันครับทางด้านทีทัศครับแต่ว่าด้วยระยะมันใกล้เหลือเกินเลยครับเอาไม่อยู่ครับ1ต่อ1ครับ
แย่ขาสกัดเมื่อสักครู่ก็ได้ฟรีคิกเลยครับสุดุดับแล้วปั่นลูกนี้บอลชนคานครับจังหวะ2ในกรอบเคลียร์มาได้ครับโอ้โหและเป็นจิรเมธครับลองปั่นด้วยขวาแต่ว่าบอลไปชนคานครับโอ้โหได้ทักทายน่ากลัวอีกครั้งนึงครับสำหรับโรงเรียนสวนกุหลาบครับนี่ครับจิรเมธครับปั่นแล้วโอ้โหคานสนั่นเลยครับมุมหลังประตูน่าจะเห็นได้ชัดครับจิรเมธครับปั่นอ้อมกำแพงมาแล้วข้ามกำแพงมาแต่ว่าบอลยังฮุกลงช้าเกินไปครับจิรเมธไปอุดรศิลป์จะไม่ทันแล้วตรงนี้ขึ้นมาประตูประกาศแล้วลองยิงโอ้โหยังเตาเกินไปครับทีทัศยังอยู่ตรงนั้นเลยครับขึ้นมาแล้วผิวมาตรงนี้บอลออกหลังไปแล้วครับเอาแล้วพุทธศิลป์ไม่ว่าอะไรครับหัวจะมองไม่ชัดแล้วได้ยิงตรงนี้โอ้โหไม่ตรงกรอบครับโอ้ต้องดูหน่อยครับจังหวะเมื่อสักครู่ครับพุทธศิลป์ไม่มีสัญญาณธงก็ต้องเล่นกันต่อครับแล้วได้ลองจบเมื่อสักครู่ครับนี่ครับดูภาพช้าหน่อยครับจังหวะได้ลองกดเมื่อสักครู่ของปทุมคงคาครับแต่ว่าโอ้โหยังไม่ตรงกรอบครับข้ามคานออกไปครับเป็นปทุมคงคาเอาบอลไปได้กลางสนามมองมาด้านกว้างแล้วตามมาเล่นบอลถึงด้วยเปิดตัดมาตรงนี้ให้เป็นตั้งเตะจากผู้รักษาประตูเลยครับบอลล้มลงหลังไปแล้วผู้ตัดสินครับเป่านกหวีจบการแข่งขันในช่วงครึ่งเวลาแรกครับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยครับยังเสมอกับโรงเรียนปทุมคงคาอยู่ด้วยสกอร์1-1ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมารับชมความมันกันต่อในช่วงครึ่งเวลาหลังครับผู้ตัดสินก็กำลังเช็คความพร้อมของผู้เล่นทั้งสองทีมอยู่ครับกล้องจับมาครับเบอร์17ครับเมื่อสักครู่ครับโดดเด่นมากๆครับแล้วเริ่มแบทเทิลในครึ่งเวลาหลังครับครึ่งแรกนี่ส่วนผู้ราบออกนำไปก่อนนะครับก่อนจะมาโดนโรงเรียนปทุมคงคาครับตีเสมอได้ครับต้องมาดูกันนะครับว่าในช่วง40นาทีในครึ่งหลังแบบนี้ครับทั้ง2ทีมจะทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนครับพยายามจะบิวอัพขึ้นมาครับส่วนผู้ราบครับวางขึ้นหน้ามาแล้วบอลตกพื้นแล้วแตกเข้ามาในกรอบในกรอบยิงโอ้โหไม่ได้ได้ยังไงครับจังหวะได้ลองหยุดไปยิงเมื่อสักครู่ครับด้านนิติกรครับโอ้เจ้าตัวละเสียได้เลยครับนี่ครับดูภาพช้าครับโอ้โหแตะหลบมาแล้วครับนิติกรครับแล้วล้มลงเดียวๆกับผู้สาวตูครับโอ้โหยิงหลุดเสาแรกไปอย่างน่าเสียดายครับโอ้โหแกแตะหลบมาได้สุดยอดมากๆครับก่อนที่จะยิงตรงนี้ครับโอ้โหพลาดโอกาสทองขึ้นนำไปเลยครับทางฝั่งสุนกุราบครับก็ต้องชมผู้สาวตูด้วยเลยครับอัครวินเล่นสั้นมาครับปทุมคงคาไหลให้เพื่อนแล้วตรงกลางโดนปีกแก้มาก่อนยังได้ยัดตามช่องมาถึงด้วยครับเปิดมาแล้วตรงกลางได้ช้าลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหประตูคงคาครับแซงทางด้านส่วนกุฎาวิชัยไลไปแล้วครับ1ประตูต่อ2ครับจากหมายเลข5ครับชนัดดันรักเพื่อนครับโอ้โหแฟนๆบนอัศจรรย์เลยครับปทุมคงคาโอ้โหมีทั้งนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองครับได้เฮกันเป็นครั้งที่2แล้วครับนี่โอ้โหจังหวะไหลให้ตรงนี้ครับไม่ออฟไซด์ครับแล้วแทงต่อมาให้เพื่อนจังหวะตรงนี้เลยครับมีพื้นที่ให้ได้ลองยกมาแล้วโอ้โหชนัดนันครับโขกจ่อๆแบบนั้นครับนี่ครับยกมาในกรอบ6หลาครับไม่มีใครตามมาประกบเลยครับชนัดนันครับชาร์จจ่อๆก็เรียบร้อยเลยครับโอ้โหดีดด้วยซ้ายครับของชนัดนันครับ1-2นะครับที่โรงเรียนปทุมคงคาครับพลิกแซงส่วนกุหลาบวิทยาลัยครับจะไปเองแหละครับโดนลุมอยู่3คนไม่ไหวเลยครับ
ุพันเนตรแล้วจุดโผล่ขึ้นมาธีรเทพธีรเทพความใหญ่ธีรเทพแล้วตีตูนิโออาศัยความใหญ่แล้วเบียดแย่งจนได้เหลี่ยมยิงเลยครับทางด้านธีรเทพรัฐาพลครับแต่โอ้โหจังหวะจบสกอร์ไม่พัฒนาเท่าไหร่ครับเห็นผู้รักษาประตูมาไกลแล้วพยายามจะชิปหนีครับแต่ว่าโอ้โหบอลยังข้ามคานออกไปไกลเลยครับทางด้านธีรเทพครับนี่ครับบอลตกพื้นแล้วความใหญ่ของธีรเทพครับหาเหลี่ยมจนได้ยิงเลยครับโอ้โหแต่ว่า13ครับลิสกีครับฟรีคิกครับระยะได้ลุ้นเลยครับสำหรับส่วนผู้ราบครับในช่วงท้ายแบบนี้ครับน่าสนใจครับข้ามหลอกแล้วลองปั่นลูกดีบอลโอ้โหชนคายครับยังไม่ได้ประตูเสมอครับส่วนผู้ราบจังหวะ2ลุยขึ้นมาแล้วข้ามฟ้ามาโล่งๆในกรอบแล้วยังไม่ได้เรียบยิงตรงนี้โอ้โหข้ามคานออกไปครับทางด้านปุญจพบครับโอ้โห2จังหวะซ้อนๆของส่วนกุราบในช่วงท้ายของทดเวลาครับนี่ครับปุญจพบครับแตะมาหาช่องแล้วลองยิงดูตรงนี้ครับโอ้ช่องมันไม่มีแล้วครับแล้วนี่ครับจังหวะฟรีคิกตรงนี้ก็โอ้โหชนคานี่ครับแล้วจบเกมครับจบเกมครับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยครับแพ้ให้กับโรงเรียนปทุมคงคาไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ2ครับ